สำหรับเรื่องของ limited open release นะครับอาจต้องหลบหูกันชัดนิดนึงครับว่าจริงเพราะว่าจริงแล้วมีการใช้ศัพท์คำศัพท์สับสนกันเหมือนกันนะครับเพราะว่า limited open release เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมัยดั้งเดิมเลยก็คือจะหมายถึงการใช้ limited open การผ่าตัดเป็น modify technique โดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์แต่ตอนหลังก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการใช้อุปกรณ์แต่ยังคงใช้คำว่า limited open การใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็ได้แก่พวกไออินเดียนาโตมเซฟการ์ดพวกนี้ครับเป็นต้นนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดในเรื่องของ limited open release โดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์นะครับก็คือย้อนกลับไปเกี่ยวกับของ standard open นะครับคือจะเป็นแผล incision ยาวนะครับซึ่งแรกเริ่มเลยเนี่ยก็เป็นแผลที่ขนาดค่อนข้างใหญ่มากตั้งแต่ปี1924นะครับแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแผลเล็กลงได้ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายาม modify กันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีลักษณะของการผ่าตัดที่สั้นลงเรื่อยๆนะครับจากเดิมที่ประมาณ5เซนก็อาจจะเหลือประมาณ3เซนนะครับนี่คือเป็นลักษณะของ standard open ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะของการผ่าการลงแผลผ่าตัดนี่ก็จะมีหลากหลายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยข้ามผ่าแล้วก็ข้ามของบริเวณของเส้นข้อมือนะครับเหมือนกับรูปดีนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยรูปดีกับรูปอีจะเห็นว่ามีข้ามเส้นข้อมือเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยพยายามลดปัญหาของการที่ข้ามเส้นข้อมือนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาทำให้ลักษณะของการหดรั้งหรือเราเรียกกันว่าคอนแทคเจอร์ได้สูงกว่าเพราะนั้นก็เลยพยายามข้ามแบบนี้ไปนะครับมาดูกันนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มีความสำคัญว่าการผ่าตัดบริเวณของแถวบริเวณของข้อมือเองเนี่ยจะมีอะไรเนาะเพราะว่าอันนึงก็คือเรื่องของ cutaneous branch นะครับเวลานั้นเราจะเรียกกันว่า plasma cutaneous branch ของ median nerve ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าดูตามรูปอนาโตมีนะครับจะเห็นว่าจริงๆบริเวณตรงเนี้ยก็คือจะมีเส้นประสาทอยู่นะครับจริงๆแล้วไม่ได้เส้นเดียวนะมันจะเป็นเส้นแขนงย่อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับในการที่จะ อยู่บริเวณของ transverse carpal ligament ตรงเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลง incision บริเวณเนี้ยมันก็จะมีปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นว่าจะไปอินจูรี่หรือการไปบาดเจ็บต่อเส้นประสาทพาร์มาเคนเทียสบานได้นะครับคราวนี้เริ่มก็มีการศึกษาวิจัยในตอนนั้นคือปี1996นะครับก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากคิวเทียสบานเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าในงานวิจัยนั้นก็บอกว่าอย่างนั้นก็ออกมาทางด้านเอาหน้าหน่อยคือเป็นบริเวณของทางด้านเอาหน้าไซส์ไปทางด้านนิ้วก้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบทความตอนหลังโดยเฉพาะอย่างเช่นในกรีนเนี่ยก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะอย่างนั้นก็คือการผ่าตัดนั้นควรที่จะมาทางด้านเอาหน้าบางคนก็พูดถึงว่าห่างประมาณ5มิลลิเมตรหรือ6มิลลิเมตรต่อเส้นลายมือนะครับเส้นลายมือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงจากงานวิจัยต่างๆตรงนี้ครับว่าเป็นเพราะว่าเขาต้องการหลบนะครับต้องการหลบพาร์มาคิวเทเนสบราวน์เขาจึงมาตรงนี้แต่นั่นคือสิ่งที่เขาพบแล้วเขาก็โพรโพสเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าครับมาดูงานวิจัยถัดมานะครับงานวิจัยถัดมาเนี่ยเขาต้องการชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่พาร์มาคิวเทเนสบราวน์ของมิดเดิลเนิร์ฟนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้จริงๆมีของเอาหน้าเนิร์ฟด้วยแล้วมันก็มีความสำคัญคือจริงๆแล้วอ่ะเรากำลังพยายามที่จะหลบของมิดเดิลเนิร์ฟแต่จริงๆแล้วมันก็ไปรบกวนต่อมิดของเอาหน้าเนิร์ฟด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาต้องการบอกให้รู้ว่าบริเวณของทัชชิ่งโซนตรงนี้คือมันเต็มไปด้วยหรือปกคลุมไปด้วยเส้นประสาทที่คลุมนะครับให้นึกง่ายๆเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเส้นประสาทตรงนี้มันต้องมีเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นส่วนที่เราสัมผัสเยอะส่วนใดของร่างกายที่เราสัมผัสเยอะตรงนั้นก็จะมีเส้นรับความรู้สึกอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกเลยครับว่าตรงทัชชิ่งโซนนี่คือเป็นโซนที่เรียกว่าเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่มารับความรู้สึกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยความหมายคือก็ต้องหลบหรือระวังให้ดีนะครับแต่การหลบจะทำยังไงเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าในการอ้างก่อนหน้านี้เขาก็เลยอ้างมาต่อกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งกรีนที่เป็นสแตนดาร์ดเทคบุ๊กก็คือเขียนไว้ว่าก็คือจะต้องหลบมาทางด้านเอาหน้าไซส์นะครับแต่จริงๆต้องบอกงี้ครับในทางการแพทย์เนี่ยเท็กซ์บุ๊กเวลาเขียนก็คือมันจะเป็นความรู้ที่ย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ๆมันยังไม่ได้สามารถที่จะเขียนลงไปในเท็กซ์บุ๊กได้ทันนะครับเอาละเอานี้ผมชี้ให้เห็นนะครับนี่เส้นประสาทมีเดียนเนิร์ฟเอาหน้าเนิร์ฟนะครับที่เป็นคิวเทเนสบรานช์นะครับแล้วก็ตัวลักษณะของตัว
ที่เขา identify กันนะครับเห็นไหมของทางด้าน middle nerve ulna nerve ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเต็มไปทั้งหมดเลยนะครับของเส้นประสาทที่ปกคลุมบริเวณตรงนี้คราวนี้ก็เลยว่ามีถัดมาในปี1998ก็มาพัฒนาว่าอย่างนั้นก็พยายามผ่าตัดโดยการที่ปกป้องเส้นประสาทก็คือความหมายคือพยายามค่อยๆผ่าเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยๆรื้อนะครับหรือว่าเส้นประสาทจะไม่ได้ให้โดนนะครับก็จะต้องใช้กล้องประมาณอย่างนั้นการผ่าตัดก็จะนานขึ้นในปี1998คือความหมายคือเวลาผ่าเข้าไปก็คือผ่าตามปกตินั่นแหละแต่คือเข้าไปรื้อหางานวิจัยออกมาในปี2006นะครับค่อนข้างชัดบอกว่าการผ่าโดยการที่พยายามเข้าไปรื้อหานี่ไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วก็เริ่มมีทำจริงๆแล้วก็ยังมีทำให้คนสงสัยมากขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วยิ่งไปรื้ออ่ะยิ่งบาดเจ็บมากขึ้นหรือเปล่าเพราะโดยส่วนตัวของผมตอนเทคนิคตอนหลังนี่คือยิ่งเราไม่รื้อเนี่ยการที่เราไม่ไปโดนเขาหรือไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่บาดเจ็บเพราะจริงๆแล้วเส้นประสาทพวกนี้มันเล็กการที่เราไปรื้ออ่ะจะบาดเจ็บได้ง่ายกว่าเพราะนั้นไม่ควรไปทำอะไรเขาเพราะนั้น2006ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้ววิธีนี้เทคนิคนี้คือจริงเฟดเอาท์ไปเพราะนั้นในบ้านเราอาจจะพอได้ยินอยู่บ้างนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีบางที่ที่ทำ preserve skin nerve ก็คือเข้าไปหาเส้นประสาทตรงนี้แต่ทุกคนหลังจากที่ทำเสร็จเขาก็จะหลบก็คือว่าจะรู้ว่าปัญหาเยอะขึ้นคนไข้มีอาการเจ็บบริเวณของตรงบริเวณนี้มากขึ้นเพราะนั้นก็เลิกไปคราวนี้มาดูงานวิจัยถัดมา2010มีงานวิจัยเขาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะอย่างนั้นการผ่าตัดยาวหรือการผ่าตัดแยก incision เนี่ยให้ผลดีกว่ากันไหมแปลว่า2010เชี่ยวไหมเห็นชัดว่าการผ่าตัดแยก incision กลับให้ผลที่ดีกว่าความหมายดูให้ดีๆนะครับความหมายคือถ้าเกิดหลบบริเวณตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขามากอย่าไปบาดเจ็บเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีซอลมักจะดีกว่าไอ้ตรงนี้มีความสำคัญเพราะฉะนั้นความหมายคือว่าจริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลบโซนนี้ได้การผ่าตัดที่อยู่ในปลาย distal ไปเลยหรือ proximal ไปเลยเนี่ยมันก็จะให้ผลที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นความสำคัญคือเราสามารถผ่าตัดแผลเล็กได้ครับแต่ว่าไม่ใช่แผลเล็กแล้วอยู่บน dangerous zone หรือบริเวณของ touching zone ควรเป็นแผลเล็กที่อยู่ห่างจากบริเวณโซนที่ต้องห้ามดีกว่าปัญหาอื่นนะครับที่อาจจะเจอได้ในกลุ่มของ limited คือแผลผ่าที่ limited open นะครับที่แผลค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับ2เซนถึง3เซนนะครับคือแผลพวกนี้อาจจะหายช้ากว่าแน่นอนแผลใหญ่ก็ต้องหายช้ากว่าการอักเสบหรือการติดเชื้อก็มีโอกาสที่มากกว่าถัดมาถ้าหากว่ามีแผลเป็นตรงนี้ก็คือจะมี painful scar มีเรื่องของแผลหดรั้งเราเรียกว่า contracture ทำให้บางคนเนี่ยมีลักษณะของการที่ข้อมือเนี่ยกระดกได้ไม่สุดหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาไปต้องการลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเอามือไปค้ำพื้นหรือเท้าพื้นเนี่ยมันจะเจ็บมันจะตึงเนี่ยแหละครับจึงเป็นปัญหาเพราะนั้นความหมายโดยในถ้าเกิดเคสในพวกนี้คือว่าถ้าเรามีการบาดเจ็บตรงนี้ให้น้อยฉีดยาชาตรงนี้น้อยด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะนั้นผลการรักษามักจะดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะพยายามสื่อความหมายให้กับหมอก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ว่าจริงๆแล้วหมอเองเนี่ยต้องพยายามทำให้แผลนั้นเล็กลงเพราะว่าใช้ผลการรักษาที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าหมอคนที่เคยทำเป็นพวก limited incision อยู่แล้วเนี่ยการที่เขาเปลี่ยนมาเป็นการใช้มินิชัวร์นี้จะยิ่งดีใหญ่เพราะว่าเขาจะคุ้นเคยว่าการผ่าตัดแผลเล็กสามารถทำได้และทำได้ดีแต่ถ้าเกิดเขามีเทคนิคที่ดีมีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยเขายิ่งได้ผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปและการผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์เนี่ยเขาเองอย่างที่เคยบอกบางคนนี่ทำได้ถึง15นาทีแล้วเพราะแผลขนาดเล็กยิ่งดีใหญ่แสดงว่าอีกไม่นานถ้าเกิดว่าเขามาใช้อุปกรณ์มินิชัวร์เนี่ยเขาจะผ่าตัดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกน้อยกว่า10นาทีและถ้าเกิดเขาผ่าตัดจากเดิมใน limited incision 2เซนถ้าเกิดเขาในฝีมือเขาอย่างนั้นเนี่ยผมเลยเชื่อเลยว่าถ้าว่าเขามาผ่าโดยใช้ลักษณะของแบบแผลเล็กมินิชัวเนี่ยแผลผ่าตัดจะเหลือ12มิลนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในเคสใหม่ๆตอนหลังที่จับผมใช้มินิชัวเนี่ยทำให้เนี่ยแผลผ่าตัดยิ่งเล็กลงเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่อุปกรณ์ไปเยอะแยะมากมายไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วเพราะว่าตัวมีดเนี่ยช่วยในการผ่าตัดที่ง่ายขึ้นอันนี้เป็นข้อดีนะครับเมื่อแผลเล็กลงแผลเป็นเล็กลงผลการรักษาจึงดีขึ้นเยอะนะครับ